มกิจการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มก.ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมรับฟังรายการมก.พบประชาชนช่วงแม่เหียะโมเดลโครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศพบกับวิทยากรให้ความรู้ทั้งสุขภาพกายจิตใจสติปัญญาสังคมและเศรษฐกิจทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:00 นในช่วงเช้าและช่วงบ่าย 4:00 น 16:05 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มก.เชียงใหม่ในระบบ AM สเตอริโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุมก.4ภูมิภาคทั่วประเทศหรือรับฟังทางพอดแคสต์ออนไลน์ทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็รับฟังกันได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรายการมก.พบประชาชนช่วงแม่เหียะโมเดลโครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศวันนี้เสนอตอนอาเซียนน่ารู้สวัสดีครับกับผมอาจารย์วังนครชัยมงคลก็ต้องขออนุญาตเลยครับทักทายประสัยด้วยเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างจะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเลยครับสำหรับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังตอนนี้ช่วงนี้นี่ขออนุญาตพูดภาษากลางนะครับพูดภาษากลางเพื่อที่จะได้สื่อสารไปถึงคนอื่นๆได้พวกเราครับในบริบทของประชาคมโลกเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเองนั้นอาจจะยังไม่ค่อยทราบยังไม่ค่อยรู้นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับในสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันและก็โลกยุคอนาคตเขาพูดว่าจะไม่มีที่ว่างสำหรับผู้อ่อนแอและผู้ที่ไม่พัฒนาตัวเองนั่นหมายถึงอะไรนั่นก็หมายถึงว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าไม่พัฒนาไม่เรียนรู้ไม่รู้เขารู้เรามันก็จะทำให้ขาดโอกาสในการที่จะก้าวหน้าที่จะเจริญเติบโตนะครับเอาทำไมวันนี้อาจารย์วังนครจะต้องมาพูดอย่างนี้ดูเป็นทางการหน่อยใช่แล้วครับเป็นทางการแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเนี้ยนะครับเวลานี้กับผมจะขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเราก็คุ้นเคยกันว่า AECAC ย่อมาจากคำว่าอะไรย่อมาจากภาษาอังกฤษนะครับคำว่า Association South East Asian Nations นะฮะซึ่งทำไมต้องมีอันนี้นะครับคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็หมายถึงว่ามันมีการรวมตัวกันของประเทศต่างๆนะครับในอาเซียนหรือเอเชียถ้าเอเชียเนี่ยก็คือทั้งทวีปแหละครับรวมตัวกันเพื่ออะไรก็เขาเน้นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและที่เกี่ยวข้องกับการร่วมมือกันทางเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองทางการเมือง
ซึ่งก็น่าภาคภูมิใจครับนะนักเรียนหรือผู้ฟังหรือนะกลุ่มผู้สูงอายุที่กำลังฟังหัวข้อนี้นะครับว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับเกิดที่ประเทศไทยนะฮะเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2510เอาลองบวกลบคูณหารกันดูนะครับนะฮะตอนนี้ปี62นะครับ2562ลบ2510ก็คือเกิดข้อตกลงเนี่ยนะฮะมาได้51 52ปีละนะครับก็เรียกว่าเป็นปฏิญญาแบงคอกหรือปฏิญญากรุงเทพตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะคือพันเอกถนัดคอมันนะครับ50กว่าปีมาแล้วอาเซียนเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างนะขออนุญาตครับก็จะมีบรูไนอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียนะฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยกัมพูชาลาวเมียนมาซึ่งเดิมก็คือพม่านะครับและเวียดนามรวมตัวกันครับว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้อาเซียนเราเนี่ยก็กลุ่มกันเพื่อความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมศิลปะต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถามว่ากว่าจะเกิดเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นต้องใช้เวลาครับแล้วก็เข้าสู่ 100% ของการรวมกันคือเมื่อปี2558กับที่ใช่เลยก่อนๆมาก็ประชุมนะตัดสินใช้นั่นนี่โน่นกันนะครับโดยมีสำนักงานใหญ่ของอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเขาเป็นมุสลิมนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประมาณ240กว่าล้านคนนะฮะแต่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะ 4-5 ประเทศเมื่อปี10นะครับเพราะว่าบริบทของโลกเนี่ยในทางอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งยุโรปเขาก็มี EU นะครับเขาก็มีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจยุโรปนะเพื่อมีอำนาจในการที่จะต่อรองในเรื่องของเขตการค้าในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราไม่สามารถจะอยู่โดดเดี่ยวได้แน่นอนครับปัญหาก็มีเพราะว่าต่างวัฒนธรรมต่างภาษาต่างเชื้อชาติแต่ว่าถ้ามันมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับมันก็นะย่อมทนรอได้ย่อมอดทนได้ที่จะให้มันเกิดเป็นรูปธรรม 100% มันก็เลยมีอำนาจต่อรองในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจนอีกหลายๆประเทศพอรู้ว่ารวมตัวกันได้เขาก็มาขอแจมล่ะครับซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะทางเอเชียเราเนี่ยนะครับมีญี่ปุ่นมีจีนมีเกาหลีนะครับอินเดียนะครับนิวซีแลนด์นะครับรวมกันบวกอีก6ประเทศนะครับถามว่า6ประเทศรวมกับ10ประเทศเนี่ยเป็นที่น่าสนใจครับเป็นที่น่าสนใจเพราะอะไรครับเพราะว่าคนทั้งหมดในประชาคมเราเนี่ยบวก3บวก3เนี่ยรวมกันแล้วมีประมาณ 3,400 กว่าล้านคนเฉพาะอาเซียนมีประมาณ630กว่าล้านคนในครึ่งหนึ่งของโลกครับเพราะว่าประชากรในโลกเนี่ยก็มีประมาณ 6,800 ล้านคนนี่เราแบ่งมาสักครึ่งหนึ่งละประชากรของโลกเราเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่น่าจับตาของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าณขณะเนี่ยนะครับจีนก็เริ่มเป็นมหาอำนาจในเรื่องของเศรษฐกิจละเอาล่ะทีนี้เรา
วกกลับมาเรื่องของอาเซียนคอมมูนิตี้คือประชาคมอาเซียนอาเซียนนี่ก็จะมีสัญลักษณ์นะมีรูปรวงข้าวสีเหลืองนะครับบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินนี่เป็นโลโก้ของอาเซียนนะครับจึงบังเอิญวันนี้ก็ไม่ได้นำมาหรอกไม่เป็นไรอธิบายให้ฟังถ้าท่านสนใจก็เข้าไป Google เลยนะครับกดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคำว่าเครื่องหมายอาเซียนหมายถึงอะไรนะครับเป็นความรู้ครับเชิญนะนั้นวิสัยทัศน์ของอาเซียนก็คือจะทำอย่างไรผนึกกำลังกันในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้ของประชากรในเรื่องการศึกษาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อาเซียนนั้นสตรองเข้มแข็งนะครับก็ค่อนข้างเป็นวิชาการหน่อยแต่ถ้าเราจับประเด็นได้เนี่ยการรวมตัวของมนุษย์ไม่ว่าจะในประเทศไหนก็ตามก็รวมกันเพื่อประโยชน์ของชาตินั้นๆพอชาติหลายชาติมารวมกันอย่างเช่นอาเซียนเราเนี่ยก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อนะครับกลุ่มเนี้ยจะได้มีอำนาจจะได้มีนะฮะสิ่งที่จะไปต่อรองสิ่งที่จะไปนะครับพูดจากับคนที่มีอำนาจเช่นกันประเทศหรือกลุ่มที่มีอำนาจเช่นกันนะถ้าโดดเดี่ยวไทยไปเจรจากับอเมริกานี่ก็จะลำบากไทยไปเจรจากับนะจีนก็จะลำบากก็เลยรวมกันเป็น10ประเทศก็เลยจะมี power มีพลังมีน้ำหนักว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับอาเซียนนั้นก็เป็นพี่น้องของเราเมื่อก่อนนี้เราเคยคุ้นฮะรุ่นพี่ๆผมเนี่ยนะหรือว่ารุ่นผมอะตอนที่เป็นเด็กก็เรียกว่าย่านภูมิภาคเนี่ยคือแหลมทองย่านแหลมทองเราเคยแข่งกีฬาเสียบเก็บนะตอนนี้ก็เป็นกีฬาอาเซียนไปนะครับเพราะนั้นประชาคมของอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำหนักจะมีการเกี่ยวโยงถึงในเรื่องของการที่จะดำรงอยู่ในสภาวะของการแข่งขันจุดมุ่งหมายคืออะไรนะขออนุญาตนะครับปฏิญญาของอาเซียนนะครับก็คือจะเป็นการไหลเวียนอย่างเสรีนะของสินค้านะครับการบริการการลงทุนเงินทุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของอาเซียนเนี่ยสำคัญครับก็คือเพื่อจะลดปัญหาความยากจนความยากจนของคนในอาเซียนนะครับรายได้ต่อหัวเนี่ยณวันนี้นี่มันก็ค่อนข้างจะท้ายๆละที่มีรายได้ต่อหัวที่ต่ำมากนะครับและเน้นย้ำว่าอาเซียนจะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เป็นคุณภาพเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างยากแต่ว่าก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องร่วมมือกันทำให้ความร่วมมือกับประเทศใหม่ในอาเซียนเช่นติมอร์เช่นพม่าหรือเมียนมาลาวกัมพูชาซึ่งกำลังจะเริ่มการพัฒนานะครับผมไปลาวเมื่อ 3-4 เดือนก่อนนี่ก็เขาก็พัฒนาเยอะละนะครับนี่ไปพม่ามานี่ก็เริ่มพัฒนาเยอะขึ้นประเทศไทยเหล่านี้ก็อาจจะดีนิดนึงคือพัฒนามาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วแต่ว่าบางครั้งบางคราวปัญหาการเมืองนะมันก็มาทำให้สะดุดบ้างไม่เป็นไรอาจารย์วรรณครไม่ได้มาพูดเรื่องการเมืองนะแต่จะมาพูดเรื่องอาเซียนอีกประการหนึ่งก็คือนะครับส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการ innovations หรือแปลว่านวัตกรรมทางการเงินเผลอๆนะในอนาคตอาจจะเป็นสกุลเงินอาเซียนเหมือนสกุลเงินยูโรนะครับซึ่งก็ต้องละเอียดหน่อยนะเพื่อจะทำให้การไหลนะฮะของระบบบริหารการเงินเนี่ยนะมันเกิดความชัดเจนและก็ยุติธรรมไม่ว่าจะอัตราแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าทั้งของการภาษีอากรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะฮะเช่นการคมนาคมต่างๆซึ่งขนาดเนี่ยมีการพัฒนานะเรื่องการคมนาคมเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเยอะมากจีนเนี่ยก็ว่ารถไฟมาดังเดินโน่นนะฮะจีนเข้าเวียดนามเข้าลาวกัมพูชาผ่านมาทางไทยนะครับแล้วก็จะโยงไปถึงโน่นอินเดียไปถึง
มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียถามว่าณวันนี้ประเทศในอาเซียนนั้นประเทศไหนดีกว่ากันถ้าพูดถึงชื่อเสียงแล้วนะครับก็น่าจะสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์นี่ก็พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จนะมา 3-40 ปีนะครับแต่ว่าไทยเราก็ไม่น้อยหน้าแล้วครับอินโดนีเซียก็ไม่น้อยหน้าน้อยตาแล้วครับฟิลิปปินส์ก็ไม่น้อยหน้าน้อยตาแล้วครับก็จะขับเคลื่อนนะครับเมื่ออาเซียนหอมหวนมันก็เป็นที่สนใจของประเทศต่างๆที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะขนเงินขนทองขนอะไรทั้งหลายแหล่น่ะมาลงทุนนี่มันก็จะมีข้อกำหนดว่าควรจะลงทุนในอาเซียนตรงไหนมากตรงไหนน้อยตรงไหนที่จะรองรับนะวิธีที่จะทำให้อาเซียนนั้นปึกแผ่นมั่นคงนะฮะ go together คือไปด้วยกันได้รับผลประโยชน์ที่ไม่นะเหลื่อมล้ำกันมากนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเพราะอาเซียนนี่ก็เป็นรากเหง้าที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าการแสดงนั่นนี่โน่นนะทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราสังเกตดูดีๆแล้วนะบางอย่างบางลักษณะของศิลปะวัฒนธรรมก็คล้ายกันครับคล้ายกันอย่างเรื่องโขนเรื่องการแสดงของภาคใต้เรื่องนั่นนี่ก็เหมือนกับนะมาเลเหมือนกับกัมพูชานะนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าผู้นำของแต่ละอาเซียนเนี่ยเขาก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธานอาเซียนซึ่งในปีเนี่ยนะปี62เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะได้เป็นประธานภูมิภาคอาเซียนก็นับเป็นเกียรติประวัติแล้วครับนะแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่านายกรัฐมนตรีคนไหนจะได้เป็นประธานอาเซียนเพราะประเทศไทยกำลังรอรุ่นที่จะเลือกตั้งนั่นเองก็เป็นเรื่องของการเมืองไปครับแต่อาเซียนน่ะมีวัตถุประสงค์หลักอย่างที่นายกับผมพูดไปเนี่ยนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมวัฒนธรรมการศึกษานะปริวัติกรรมทางด้านการเงินการประกันภัยด้านกฎหมายการเกษตรพลังงานนี่อาเซียนก็จะมุ่งเน้นไปในกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่พูดมาแค่คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับนั้นเมื่อเราเป็นสมาชิกอาเซียนประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของอาเซียนของเศรษฐกิจอาเซียนเราไม่สามารถจะหยุดยั้งนะครับความเจริญได้แล้วครับดังนั้นถึงแม้พวกเรานะครับวัตถุประสงค์หลักที่ผมมาพูดตรงนี้ก็มุ่งเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มาเป็นนักเรียนที่มาเป็นผู้ศึกษานะครับการสื่อสารนะการพัฒนาตนเองนะครับซึ่งเราเรียกกันสั้นๆว่านะโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศเนี่ยนะแต่ว่ามันก็สามารถจะใช้ประโยชน์ด้านอื่นให้กับกลุ่มอื่นภูมิภาคอื่นในประเทศไทยผมจึงขอพูดเป็นหลักการนิดหนึ่งว่าเมื่อเรายังเป็นนะส่วนหนึ่งของอาเซียนเมื่อเรายังจะต้องมีผลลัพธ์เนี่ยและก็ผลกระทบเนี่ยเราก็ต้องสนใจแหละครับสนใจว่าเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรในการรวมตัวกันเป็น AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะโลกมันหมุนไปเรื่อยแล้วครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจบ้านเรามากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับถ้าเรารู้ว่าบ้านเรามีไม่มีอะไรบ้านเราสามารถที่จะเติบโตด้านทิศไหนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับรู้ถึงขนาดว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยในประชาคมเราเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนโยบายของแต่ละรัฐบาลนะของประเทศในอาเซียนในภูมิภาคนี้เนี่ยมีอะไรมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นในการที่เราเองนั้นนะครับจะต้องเรียนรู้และก็ปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะมากจะน้อยผมเชื่อว่ามีประโยชน์ครับมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าโอ้เราอยู่ประเทศไทยก็ดีละแค่นี้ครับนะไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนไม่ต้องไปเปิดเศรษฐกิจนั่นนี่โน่นกันนะก็อันนี้ก็ถูกเพียง 20% แหละครับอีก 80% นั้นเราต้องใส่ใจในการเปลี่ยนแปลงของรอบข้างของประเทศข้างๆหรือแม้แต่ของยุโรปแม้แต่ของเอเชียเรานะนั้นมุมมองของคนก่อนๆเนี่ยผมคิดว่าเขาคิดถูกครับที่รวมตัวกันถึงแม้จะใช้เวลามันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เรานั้นอยู่นิ่งเฉยไม่ได้หรอกครับถ้าอยู่นิ่งเฉยเนี่ยมันก็จะเป็นนะตัวฉุดเรานั้นไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปถามว่าถ้าเราจะเรียนรู้อาเซียนเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรมี3ประเด็นแหละครับ1ความเปลี่ยนแปลงของประเทศสมาชิกอาเซียน2วิสัยทัศน์ของอาเซียนซึ่งก็คงจะไม่เหมือนกับเมื่อตอนเริ่มคิดก่อตั้งใหม่ๆเพราะว่าณขณะนี้เทคโนโลยีนะครับมันไปไกลมากเราก็ต้องรู้ให้มากเพื่อจะได้เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราประการที่3และผมเชื่อว่าหนึ่งในประเทศในอาเซียนนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็มี impact คือผลกระทบต่อไทยเช่นเดียวกันที่ผมพูดอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายก็ถือเสียว่าวันนี้เป็นทางการนิดหนึ่งเป็นวิชาการหน่อยก็แล้วกันว่านะครับเมื่อเราอยู่ในหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นนะครับอยู่นิ่งไม่ได้อย่างที่กล่าวตอนต้นแล้วครับว่าโลกยุคปัจจุบันและยุคอนาคตนั้นจะไม่มีที่ว่างสำหรับผู้อ่อนแอผู้ที่ไม่พัฒนาตนเองนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลของอาเซียนมาก็เยอะนะครับอาจจะเป็นทางการหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าก่อนที่เราจะล่ำลาจากกันไปในชั่วโมงนี้นะครับก็จะขอแถมด้วยการทักทายของเพื่อนบ้านเราในอาเซียนเราเนี่ยนะครับว่าเขาทักกันยังไงอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็คือสวัสดีนะครับมาดูสิว่ามาเลเซียน่ะถ้าเขาจะทักกันเนี่ยเขาก็จะพูดคำว่าซาลามัตดาตังซาลามัตดาตังนะก็คือสวัสดีนั่นแหละครับพม่าล่ะนะก็มิงกะลาบามิงกะลาบานะฟิลิปปินส์นะฮะก็กูมุสตากูมุสตาคือสวัสดีของเขาสิงคโปร์นะครับก็เป็นส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะครับนิฮาวนิฮาวนะครับก็คุ้นๆอยู่นะครับนี่กัมพูชานะสัวสดีสัวสดีสัวสดีนะครับคล้ายๆกับไทยนะสวัสดีนะคงจะหลากเงาเดียวกันนะสัวสดีนะฮะกัมพูชาบรูไนนี่เป็นมุสลิมอีกประเทศหนึ่งนะครับก็จะใช้คำเหมือนกับนะฮะมาเลเซียล่ะนะครับก็คือซาลามัตดาตังของบรูไนนะอินโดนีเซียล่ะครับนะครับก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ก็ใช้คำว่าซาลามัตเซียงนะซาลามัตเซียงหรือสวัสดีของอินโดนีเซียเวียดนามล่ะซินเจาซินเจานะครับลาวก็สบายดีสบายดีนะครับม่วนซื่นอย่างเงี้ยนะไทยก็อีกครั้งหนึ่งก็คือสวัสดีนั่นเองก็ฟังแล้วก็นะเอาไปท่องดูนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญหรอกนะฮะก็จะพูดตามที่มีข้อมูลอยู่บ้างว่าเขาทักกันอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบใจนะครับที่ให้ผมมาพูดในวันนี้อธิบายซึ่งเนื้อหามันเยอะมากแต่ว่านะครับมันก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะฮะก็ขอให้
ท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่นะนักเรียนผู้สูงอายุนะครับมีสุขภาพที่ดีมีพลังแล้วก็ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับวัยนะครับขออวยพรให้ท่านทั้งหลายนะครับมีความสุขตลอดไปแล้วเราจะต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้ในโลกยุคปัจจุบันนะครับขอให้มีความสุขครับจากกับผมครับอาจารย์วังนครชัยมงคลสวัสดีครับขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมกพบประชาชนช่วงแม่เหี้ยโมเดลโครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหี้ยจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกได้ในครั้งต่อไปทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันศุกร์6:30 น.ถึง7:00 น.ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย16:00 น. 16:05 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายวิทยุมก.4 ภูมิภาคทั่วประเทศและทางพอดแคสต์ออนไลน์ทั่วโลกค่ะ